ครับวันนี้ผมบอกต่อครับยาวเรซิ่งค่ะวันนี้ยาวเราไปไหนกันวันนี้วันนี้เราอยู่ที่อู่ NSP Racing นะคะแถวบางนาเชียงกงบางนาเชียงกงบางนาได้ข่าวว่าอู่นี้ดังเรื่องการทำรถฮอนด้าแล้ววันนี้เขาก็มีรถแปลกๆให้เราคันนึงแต่ว่าฮอนด้าตระกูลญี่ปุ่นใช่ว่ารถที่มาทำตระกูลยุโรปยุโรปใช่แปลกเปลี่ยนเครื่องพูดง่ายๆว่าคือเปลี่ยนเครื่องสไตล์คนไทยไม่ชอบเครื่องเรือไม่แรงก็เปลี่ยนเครื่องเลยใช่ใช่เครื่องญี่ปุ่นธรรมดาที่ไหนใช่ถ้าธรรมดาจะมาไหมไม่มาเราประหยัดเงินใช่เพราะเราเป็นอนาถาคาร์แมกกาซีนเดี๋ยวเราไปดูรถชมกันมาครับตอนนี้เรามายืนอยู่กับทีมช่างที่ทำรถคันนี้ใช่ที่แนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมชื่อจุ้ยครับเป็นหัวหน้าช่างนะครับผมซึ่งทำรถมินิคันนี้ฮะก็เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวคุยกันอีกทีเนาะใช่ครับคือนี่คันนี้เป็นมินิแท้ๆบ้านเราเลยใช่ครับใช่ครับรถนอกเลยใช่ครับแล้วมาทำเปลี่ยนคงเปลี่ยนเครื่องฮะทำที่เราหมดเลยครับวางเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเป็น K20 ฮะเป็นเครื่องญี่ปุ่นครับนี่คันเดียวในเมืองไทยไหมเท่าที่เห็นนะครับครับเท่าที่เห็นรู้สึกเพิ่งไปวิ่งงานของสนามช้างมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพิ่งกลับไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะที่สนามช้างอยากเห็นแล้วฮะได้ครับได้ครับเดี๋ยวเปิดชมหน่อยได้ครับเปิดห้องเครื่องเลยนะครับเปิดเลยครับโอเคตัวที่ภายนอกก็คือตัวมินิเองเลยใช่ครับใช่ไหมครับไม่ทำอะไรใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือเริ่มจากการวางเครื่องให้เลยนะเปิดดูเครื่องก่อนเลยได้ครับโอ้โหเดี๋ยวผมต้องถามพี่ก่อนว่ามีปัญหาอะไรมั่งติดอะไรมั่งต้องตัดไหมว่าเครื่องนี้มาให้ก็ต้องทำใหม่หมดเลยฮะตั้งแต่ใช่หลักๆก็คือตำแหน่งยึดแท่นเครื่องใช่ครับต้องแก้ไขใหม่หมดเลยก็เป็นงานยากอยู่ระบบความร้อนนี่ก็ต้องเปลี่ยนฮะใช่เพราะว่าบ้านเรามันร้อนก็ต้องหม้อน้ำใหญ่ขึ้นใช่ครับเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้มีปัญหาเรื่องความร้อนไหมไม่มีฮะไม่มีปกติเลยเพราะคนใหญ่การเปลี่ยนเครื่องแต่เครื่องเนี่ยครับความร้อนสำคัญมากใช่ๆครับบ้านเรายังไงเราต้องเน้นอยู่ละเรื่องการระบายคือว่าคันนี้มีแอร์ใช้งานปกติเลยปกติเลยครับใช้งานถนนเนี่ยนะได้ครับได้เลยได้เลยครับปัญหาก็โจเลยนะยากไหมสำหรับบอดี้มาจากยุโรประวังเครื่องญี่ปุ่นก็ถามว่ายากไหมก็ยากตั้งแต่ที่จะวางในตัวนี้ลงไปแล้วฮะก็คิดก็คือไซส์มันเล็กด้วยนะใช่มันแคบด้วยใช่ครับถูกครับซึ่งต้องแก้ไขตั้งแต่ครั้งหน้าต้องทำใหม่ใช่ครับผ่าใหม่หมดเลยเพื่อให้มันวางเข้าไปได้ง่ายขึ้นแล้วเคที่ตรงนี้เป็นตัวฝาแดงไทอาร์เลยใช่ครับกี่ม้า200 200ได้ครับโอ้เดิมนะใช่ครับเครื่องเกียร์ราคาเท่าไหร่ตัวเป็นแสนใช่ก็แสนกว่าใช่ครับตัวนี้มันคือ6ที่ด้วยป่ะใช่ครับแล้ววางเสร็จปั๊บครับสำคัญที่ต้องถามคือระบบไฟใช่จะทำยังไงให้เครื่องญี่ปุ่นเข้ากับรถยุโรปฮะก็ที่ทำมันทั่วไปเลยฮะก็ทำเป็นสแตนเลยมันก็จะง่ายหน่อยสแตนคือว่าใส่กล่องใช่ครับแล้วก็ออปชันพวกที่จะใช้พวกแอร์พวกอะไรแล้วก็มาแก้ไขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแล้วอย่างไฟหน้าจอเนี่ยคือครบไหมหรือว่าก็ได้ในระดับที่มันที่จำเป็นแล้วเราก็มาติดตั้งเกจวัดแยกอีกทีนึงมันก็ไม่ได้ยากมากใช่ครับเอาที่มันขึ้นได้แค่นั้นเองจะให้ครบเลยมันก็ยากอยู่ใช่ครับแล้วพวกระบบ ABS แบบถุงลมอะไรใช้ได้ABS ตัดไปได้เลยแต่ยากอยู่ตัดไปได้เลยซึ่งถามว่า ABS ไม่ได้ใช้รถเก่าเขาก็ไม่ได้ใช้กันมันก็ถามว่ามันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วก็บางทีลูกค้าเราก็ต้องคุยกับลูกค้าว่าซีเรียสไหมเรื่องอย่างเงี้ยเราก็ต้องตกลงกับลูกค้าแต่ส่วนใหญ่ถ้าอย่างเงี้ยถ้ามาทรงเนี้ยผมว่าลูกค้าไม่ซีเรียสตั้งแต่แรกแล้วคือเขาสามารถที่จะรับได้อยู่แล้วว่าดัดแปลงรถยุโรปเครื่องยุ่นอะไรเงี้ยมันเป็นสูตรสำเร็จอยู่แล้วฮะที่เราเจอกันบ่อยๆก็ประมาณเนี้ยครับครับแล้วถามเรื่องบริไฟดีกว่ารายการเราต้องบริไฟได้ครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยตอนนี้มีการปรับแต่งอะไรบ้างเอาภายนอกก่อนภายนอกนี่ก็ใช้เฮดเดอร์กรองเปลือยแท่นก็ต้องเป็นแท่นซิ่งอยู่แล้ว
ช่เพราะว่าม้าระดับ200ม้าถ้าแทนไม่ซิ่งก็กระจุยกระจายหมดอยู่ละแล้วก็คลัตคลัตก็จะเป็นตอนนี้ยังไม่ได้อัพยังไม่ได้อัพอนาคตผมว่าไม่น่าจะแค่นี้ต้องมีระดับ200กว่าเกือบ300อยู่แล้วลูกค้าเขาน่าจะเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีนึงว่ากล่องต้องมีอยู่แล้วแน่นอนกล่อง AEM ครับใช่ครับคือสแตนด์อะโลนเลยใช่ครับพอรู้ไหมว่าใครจูนจูนเป็นปูนแดงเตอร์ครับปูนแดงเตอร์ใช่ครับน้ำมันนี่ใช่เป็นน้ำมันอะไรเป็น E85 ฮะE85 หัวฉีดเป็นของซูบารุซึ่งตรงนี้200ม้ามันรับได้แต่ถ้าเราขยับโมดิฟายเครื่องอีกทีนึงก็แค่นี้ก็คงไม่ได้แล้วแต่ผมว่าบอดี้แค่นี้กับแรงม้าขนาดนี้ผมว่าโอเคนะครับใช่เพราะว่าถ้ามันหนักกว่านี้ช่วงล่างผมว่ารับไม่ได้เท่าที่เราเป็นช่างเนี่ยเราก็ต้องดูอันไหนที่มันเกินลิมิตไปไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องคุยกับลูกค้าใช่ไหมครับใช่อันตรายลูกค้าใช่ครับถูกครับก็เรื่องเบรกนี่ก็เป็นเอ็นเรสนะฮะก็สแตนดาร์ดไม่น่าจะดีเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ให้ลูกค้าปลอดภัยหน่อยใช่ครับใช่ร้อนเป็น428อ่าฮะครับสวยด้วยปลอดภัยด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วรู้สึกข้างในก็จะโละหมดเลยโละหมดเลยหุ้มใหม่แล้วก็ทำเป็นปลอดภัยมากขึ้นตีโลบาร์ก็สูตรสำเร็จทั่วไปรถซิ่งทั่วไปฮะครับถามหน่อยปลายท้องหลังอ่ะของก็อยากได้หรือเขาดีไซน์เองหรือว่าเขาตรงนั้นเขาไปออกแบบมาให้ครับก็เขาชอบประมาณแนวเนี้ยก็อย่างเงี้ยก็คล้ายๆกันอะไรเงี้ยเขาให้มันแมทกันนิดนึงอะไรเงี้ยตรงเฮดเดอร์ตรงปลายท่ออะไรเงี้ยมันก็จะออกมาแนวเดียวกันครับก็ประมาณเนี้ยส่วนหางหลังเรามีไว้ทำอะไรหางหลังใหญ่ๆอย่างเงี้ยหางหลังถ้าจะเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆก็ระดับ200มันก็กดนะมันจะกดระดับรถวิ่ง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็จะช่วยได้แต่ความเร็วน่าจะเกินนะเนี่ยผมว่า ก็ต้องอยู่ที่คนขับนะฮะใช่ผมว่าเกินอยู่แล้วแหละคันนี้ได้ทั้งแปรทั้งแรงใช่ครับใช่ครับขั้นของเสริมใสไม่โดนใช่ครับครับคันนี้ไปวิ่งนอกจากสนามช้างนี่จะมีวิ่งงานแร็กงานอื่นด้วยป่ะคะเดี๋ยวถ้าแร็กนี่ก็อาจจะต้องเซตช่วงล่างนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงล่างถ้าอย่างเงี้ยก็คือเน้นโชว์ถ้าจะใช้อย่างแร็กอะไรอย่างเงี้ยต้องเซตใหม่เยอะอยู่ครับเป็นเรื่องใหญ่อยู่พวกนี้รายการเรามาคือค่อนข้างจะทันชิดแบบใช่ใช่ครับใช่เพิ่งเสร็จใช่ครับสนามเศรษฐกิจมาใช่ครับเดี๋ยวต้องปรับนิดหน่อยฮะใช่ก็ตอนนี้ก็คือได้ในระดับนึงแล้วเดี๋ยวเจ้าของเขาจะขยับอะไรจริงๆอู่ NSP เมนหลักๆก็คือทำรถ Honda Honda ใช่ครับแต่ถ้าก็5ปี6ปีได้แล้วครับ5ปีนะคะแล้วเจ้าของรถคันนี้ทำไมใจเขาถึงนึกอยากจะมาเป็นเครื่องยนต์ผมว่าน่าจะตอบโจทย์น่าจะตอบโจทย์แหละไม่มีอย่างอื่นแล้วถ้าเป็นยุโรปมันก็มันไม่แพงของอะไรแพงด้วยใช่อะไรแพงแล้วก็ของแต่งอะไรเงี้ยยุ่นยังไงมันก็ใกล้ชิดกับเรามากกว่าครับแล้วอย่างที่อู่เนี่ยรับทำรถบ้านรถแข่งรถสนามได้หมดเลยครับได้หมดเลยได้ครับมาเซอร์วิสระยะทาง10,000 โล50,000 โลได้หมดแต่เน้นคือ Honda ฮะเน้น Honda ใช่มีฝีมือด้านนี้โดยใช่ใช่ครับครับฝากนะคะอู่ว่าตั้งอยู่ที่ไหนช่องทางการติดต่อเผื่อลูกค้าหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่เกี่ยวกับแบบขับ Honda หรืออยากมีความรู้เรื่อง Honda เนี่ยอยากติดต่อสอบถามนะคะช่วยลองบอกทางนิดนึงหรือบอกช่องทางการติดต่อเลยค่ะเอาเบอร์โทรไปเลยดีกว่ามั้ยครับน่าจะง่ายกว่านะก็แล้วก็ที่ตั้งก็คืออยู่ข้างมูลนิธิอ่ะครับเชียงกงบางนาครับครับใช่ครับแล้วก็เบอร์โทรก็0895357233ครับติดต่อคุณเบิร์ตโดยตรงเลยครับครับครับได้ค่ะยังไงก็ฝากขอบคุณเลยนะคะที่มาให้เกียรติกับรายการได้ครับได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับตามรายการนะคะในช่วงต่อไปว่าเราจะพาไปที่ไหนของแปลกอะไรเราชอบของแปลกแน่นอนนะคะติดตามค่ะFuck.
น้องที่ชอบซิ่งรถนะครับตอนนี้ก็คือก็ขอให้ไปซิ่งกันในสนามแข่งนะครับเพราะว่าเขามีสนามรองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะเป็นความปลอดภัยกับชีวิตของน้องๆเองนะครับแล้วก็สนามเขาก็มีรองรับที่พีระเซอร์กิตหรือว่าที่บุรีรัมย์นะฮะก็ขอร้องแล้วกันฮะตามท้องถนนหรือว่าวิ่งเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เรารู้จักกันก็อย่าไปทำนะฮะมันอันตรายต่อน้องเองแล้วก็อันตรายกับคนรอบข้างนะฮะครับขอบคุณครับ